ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับแมกกาตอนนะครับตัวนี้นะครับก็งานของ AOYI นะครับแบ็กแมมบ้าเก่านะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่นะครับกว่างานสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับครับจากการอันบ็อกนะครับก็มีตัวหุ่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมเข้ามานะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ครับก็ได้ทําการชำแหละนะแกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจริงๆมันจะมีตัวรัดนะรัดหุ่นไม่ให้มันขยับนะครับด้วยเคเบิลไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เนี่ยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสายนะครับที่อยู่ในในรูปเนี่ยสายเวลาเราเอามือนะฮะพุ่งไปจับนะครับพุ่งไปจับในส่วนของตัวนะครับภาคแรกอ่ะจับตัวพระเอกตัวอะไรเงี้ยนะฮะนะครับเป็นตัวเอาไว้ต่อแขนแต่ผมว่ามันดูก้องแก้งอะไรไงไม่รู้ฮะมันงอมันอะไรเงี้ยนะครับมันน่าจะเป็นแบบเฟือเป็นแบบข้อต่อนะฮะตัวนี้นะครับสีสันไทยพ่นมาก็ไม่ได้สวยงามนะครับเท่าไหร่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นต่อนะครับเดี๋ยวค่อยให้คะแนนทีหลังนะฮะครับในส่วนของอุปกรณ์ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นปืนนะฮะปืนที่เวลายิงภาคแรกนะครับยิงพระเอกเนี่ยเอามือประกบกันนะครับแล้วก็ยิงออกไปนะฮะเนี่ยนะครับปืนสามารถกางได้นะครับมีที่จับสองด้านนะครับเวลาเวลาประกบกันนะประกบยิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะขนาดปืนนะฮะยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับยาวมากจริงต้องวัดเลยนะ25 เซนนะครับตัวนี้นะครับปืน25 เซนนะครับเพ้นสีออกมาโอเคนะพอได้ไม่มีรอยดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็โอเคฮะเงาวิบวับดีนะครับพับได้นะนะครับพับเป็นปืนสั้นปืนยาวได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นกันครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะมาอันบ็อกกันนะฮะอันบ็อกไปแล้วแกะให้เห็นเลยนะช่องนี้ชอบรีวิวแนวตั้งนี่นะครับเสียงดังกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บไปเลยนะครับตัวหุ่นนะฮะก็แข็งแรงทนทานดีนะครับเดี๋ยวใส่ในส่วนของปืนด้วยกันนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้เสียบเข้าไปได้นะฮะเสียบโอเคนะครับผมว่ามันดูตัวใหญ่ดีตัวใหญ่ตัวดุดีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดส่วนสูงกันก่อนนะครับส่วนสูงตัวนี้มีไฟนะฮะเอาถ่านออกแล้วนะครับซื้อมารีบเอาถ่านออกเลยนะครับเพราะว่าถ่านเหมือนมันนานแล้วฮะมันเก่าเดี๋ยวความสูงนะครับอยู่ที่37 เซนนะครับยืนคู่กับตัวไดโนเสาร์ตัวแบ็กแมมบ้านะฮะได้สบายเลยนะครับตัวนี้นะ37 เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแขนขาเป็นยังไงนะครับเราดูบอดี้หุ่นกันนะบอดี้ตัวหุ่นก็รายละเอียดก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับต้องเพ้นสีใครเพ้นสีเก่งๆเพ้นสีเลยนะฮะมันจะดูเงาดูดุกว่านี้นะครับตัวนี้นะหัวก็เพิ่มขึ้นได้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะฮะด้านข้างนะครับด้านหลังโอ้โหด้านหลังก็สวยนะด้านหลังสวยตัวยานนะครับตัวยานแปลงเป็นยานได้ตัวนี้นะครับปีกนะฮะเขาพับเอาไว้เลยดูเป็นเหมือนแบบชุดเกาะสวยๆเลยของหุ่นนะฮะตัวนี้นะครับพลาสติกก็เหมือนเดิมนะครับกองแก้ง ครับเดี๋ยวเรามาดูการขยับแข้งขยับขาของตัวหุ่นกันนะครับว่าจะขยับได้อย่างไรบ้างนะฮะเริ่มจากแขนก่อนนะฮะแขนนะครับเรากางขึ้นหลุดแล้วฮะแขนหลุดแล้วนะกางขึ้นได้ปกตินะครับการหมุนแขนนะฮะติดปีกนะหมุนได้นะฮะรอบทิศเลยนะครับรอบทิศการงอแขนนะครับมีเฟืองนะฮะงอแขนได้นะครับปกติกางแขนได้ปกตินะโอเคครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ
จัดท่าจัดทางได้อีกเยอะฮะนะครับดูมือนะมือมีอยู่3แกน1 2 3นะฮะสามารถงอได้นะครับงอจับได้นะฮะภาคแรกเนี่ยผมเกลียดมือมันมากเอาตรงๆนะฮะนี่มีข้อเสียนิดนึงตรงนี้นะหลวมๆหลุดๆนะอันนี้ดึงได้ดึงออกได้นะดึงออกได้เพราะว่าเดี๋ยวไปประกบแขนตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวเอวหมุนได้ไหมได้นะฮะได้คอนะฮะสามารถก้มเงยได้นะฮะก้มเงยหันได้รอบทิศทางเลยนะครับสวิตช์เปิดไฟอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ได้เอาไฟออกลืมไปไม่ได้เอาไฟออกแต่ตาเนี่ยกดออกมาเป็นวงกลมเลยฮะน่าจะเป็นแบบตาอีกตาหนึ่งเนาะนะครับแต่โอเคนะฮะเหมือนยักษ์เลยเหมือนยักษ์เลยครับตัวนี้เดี๋ยวปิดไฟกันนะครับแล้วก็ในส่วนของขาเรามาดูขากันนะแขนหลบกันขาสามารถติดฮะติดตัวนี้ปรับได้โอเคเลยขายกได้สบายนะครับหุ่นมีน้ำหนักหนักอยู่ฮะแต่ไม่หนักเท่าไดโนเสาร์สามารถหมุนไปด้านหลังได้ไหมนะฮะติดจะติดปีกตรงนี้นะครับเดี๋ยวแขนหลบกันติดปีกตรงนี้นะติดปีกตรงนี้นะครับไปด้านหน้าได้ไหมได้นะฮะนะครับไปด้านหน้าได้งอได้งอได้นะครับเดี๋ยวงอคืนก่อนนะฮะต้องระวังนิดนึงมันติดตรงเข่าแล้วเดี๋ยวจะหักนะฮะนะครับขาขาคือรีวิวไปก็เมื่อยแขนไปนะหนักมากจริงขาสามารถงอได้แค่นี้ฮะขึ้นลงได้นะครับปมพับเป็นยานได้น่าจะตรงนี้ในส่วนนี้ก็สบายเลยนะด้านหลังเช่นกันนะครับตัวนี้นะฮะก็ผมว่าคุ้มนะคุ้มราคาถูกด้วยตัวใหญ่ด้วยผมชอบตัวใหญ่นะมันจะมีหลายงานที่เป็นตัวเล็กก็มีนะครับตัวนี้นะยินนะขอขยับกล้องนิดนึงนะโอเคครับตัวนี้นะครับก็ตัวใหญ่แล้วก็สมส่วนดูดุดันดีนะครับลืมไปอ้าปากได้ด้วยอ้าปากได้นะตอนแรกเห็นอ้าปากตกใจแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับก็ผมให้นะฮะ 8.5 แล้วกันขึ้นอยู่กับรายละเอียดมันถ้ามันลงสีดุๆหน่อยผมว่าโอเคสวยเลยนะครับตัวนี้นะฮะครับเดี๋ยวเรามาทำท่าทางกันต่อนะฮะตัวนี้นะครับทำท่าทางตอนยิงปืนใส่ตัวออปติมัสนะครับภาคแรกนะฮะนะครับวิธีการก็คือนะฮะมันเป็นท่าฮิตที่เขารีวิวกันนะดึงออกระวังหักนะฮะเมื่อกี้ก็ดึงแรงนะครับนี่เป็นมือนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ตัวนี้เสียบเข้าไปนะเอามือใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแน่นพอดีเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นแขนที่ยื่นออกมานะครับมันเริ่มลงแล้วเนี่ยจากที่มันงอมันเริ่มลงถึงว่าเขาทำงอมานะฮะโอเคครับในส่วนของอะไหล่ที่ตรงแขนนะครับเดี๋ยวเราถอดออกนะครับมาดูที่ในส่วนของปืนนะฮะปืนที่จับแล้วยิงอย่างเงี้ยนะครับจับไปก็กลัวไปกลัวมันหักนะฮะเดี๋ยวนะครับโอเคเออได้นี่นะฮะนี่ครับเขาทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็เลยต้องเน้นรีวิวหน่อยนะครับตัวนี้นะก็ยิงเหมือนภาคแรกนะครับลองไปดูในหนังด้วยภาคแรกนะฮะยิงอย่างนี้นะครับ
เหมือนเด็กเล่นปืนฉีดน้ำนะฮะตัวนี้นะฮะยิงออกไปนะฮะก็โอเคนะครับก็ถือว่าท่าทางอะไรก็โอเคเลยแล้วก็ติดตรงพลาสติกนิดเดียวนะฮะให้8.5นะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้นะฮะก็ลองดูนะครับว่าตอนนี้ราคานะครับที่ผมไปดูมานะฮะมันก็เหลือบางเจ้านะครับใน Lazada ใน Shopee ก็อยู่1,900 1,800 90 1,900 2,000 2,900 10 บาทจนถึง3-4 พันนะครับลองหาดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็แล้วแต่บางช่วงได้ราคาถูกนะครับก็1,000 กว่าบาทพันสองพัน1,900ก็แล้วแต่เราจะเลือกมานะครับถ้าใครชอบนะฮะในส่วนของอีกตัวหนึ่งอีกค่ายหนึ่งที่ตัวเล็กกว่านี้ก็ลองดูหรือสตูดิโอนะครับก็จะมี3 ระดับนะฮะเรียงลงไปนะฮะแต่ผมชอบตัวใหญ่ผมก็เลยซื้อตัวใหญ่จบเลยนะฮะตัวเล็กก็อยากเก็บไว้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าจะยังไงครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ